แฟนคลับอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าพลพลที่มาเป็นนักร้องทุกวันนี้อยากจะบอกว่ายังไม่เคยผ่านการประกวดร้องเพลงมาก่อนเลยนะครับแต่เคยได้ที่หนึ่งครั้งหนึ่งคือการประกวดอ่านกลอนสุภาพนะครับซึ่งสมัยเรียนมัธยมเนี่ยอาจารย์ก็ได้ส่งไปอ่านกลอนสุภาพมันเป็นจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงซึ่งพออ่านกลอนสุภาพได้อันดับหนึ่งปุ๊บทางวงดนตรีโรงเรียนก็แบบว่าอยากเห็นเราร้องเพลงบ้างก็เลยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนมัธยม3นะครับทำไมมีเธอแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่แบบน่าอับอายนะฮะซึ่งแฟนคลับหลายคนอาจจะยังไม่ได้อ่านหนังสือชีวิตนี้มีแต่กำไรของพลพลเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ทราบว่าในชีวิตเราแบบว่ายังไม่เคยสมัยเด็กๆเนี่ยไม่เคยได้ทานขนมเลยประจบโอกาสกับเพื่อนก็เลยไปงัดห้องสหกรณ์ห้องสหกรณ์โรงเรียนเพื่อจะเข้าไปกินขนมซึ่งเรามารู้ทีหลังว่ามันคือแบบผิดมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยในห้องสหกรณ์เนี่ยมันเป็นรายได้ของเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาซื้อของแล้วก็รวบรวมกันแล้วก็แจกจ่ายกันในสิ้นเดือนซึ่งตรงนี้ก็โดนถูกลงโทษไปละก็ยอมรับผิดไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกเตือนๆน้องๆทุกคนว่าสิ่งไหนที่เราไม่พอหรือว่ามันก็คือการมันเป็นกิเลสในตัวเรานะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นคนชอบค่อนข้างสนทดลองนู่นทดลองนี่เป็นคนแบบชอบวิทยาศาสตร์แบบชอบวิทยาศาสตร์แบบว่าคิดเองอะไรเงี้ยนะฮะทดสอบเรื่องของแรงลมนะครับซึ่งใช้เป็นธนูไฟจุดไฟแล้วก็ธนูยิงขึ้นฟ้าซึ่งก็จะแรงลมไปแต่ว่าลมมันผิดทิศก็เลยไปลงหลังคาบ้านของตาคนหนึ่งซึ่งไหม้ทั้งหลังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแสบเหมือนกันตอนสมัยเด็กๆนี่คือแสบมากเพราะว่าอยากจะเตือนน้องๆทุกคนที่กำลังแบบคิดอะไรอยู่แบบนี้นะฮะอันตรายมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านตัวเองหรือบ้านคนอื่นเนี่ยมันอันตรายสำหรับไฟนะครับรับชมช่องทีมเอ็มมิวสิกได้แล้ววันนี้ที่กล่องทีวีดาวเทียมทีมเอ็มแซดช่อง33จานดาวเทียมระบบ C-band จานบิ๊กโฟช่อง49จานไอน่าแซดช่อง54 PSI ช่อง171แอปพลิเคชันทีมเอ็มชาแนลจานเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลออเปอเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ